เราทุกคนก็ไปตามกำลังใจเนี่ยใครมีกำลังใจคิดเห็นดีด้วยแล้วก็ทำนะแล้วก็ทำของเราน้อยแล้วก็ทำของเราไม่จะไปอะไรมากหรอกเรายังมีโอกาสได้ทำของเราไงทานเราก็ได้ทำศีลเราก็ได้รักษาปัญญาเธอก็ได้คิดพิจารณาฟังเทศฟังธรรมปฏิบัติกรรมฐานไปนี่เราทำครบไหมล่ะครบทานศีลภาวนาเธอทำครบงั้นมรรคปฏิปทามันก็ต้องบังเกิดกับเราคือผลการปฏิบัติมันต้องมีคนทำไม่ครบทั้งสามส่วนเนี่ยยากเอาแต่ทานอย่างเดียวถึงจะเก่งการให้ทานแต่ว่าไม่มีความเข้าใจในการปฏิบัติให้เกิดมรรคผลก็ไม่ได้อะไรงั้นจะไปเก่งเอาแต่สงบอย่างเดียวภาวนาอย่างเดียวแต่ว่าไม่มีครูบาอาจารย์ช่วยให้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้ก็แทบจะไม่มีประโยชน์อะไรต่องั้นก็ต้องเกิดต่อใช่ไหมล่ะคนมันจะมีโอกาสทำได้ทั้งสามส่วนเหมือนอย่างเราทำกับหลวงพ่อหลวงพ่อมีทานให้เราทำหลวงพ่อให้เรารักษาศีลหลวงพ่อให้เราเจริญภาวนาท่านยังให้ปัญญาเราพิจารณาทำเพื่อมรรคเพื่อผลครบไหมครบเลยสามอย่างครบเลยนะคนที่เขาตั้งใจทำจริงจริงจังๆเขาจึงได้มรรคผลกันเนี่ยคนที่ที่เป็นฆราวาสเขาจึงได้เป็นพระโสดาบันกันเยอะตั้งแยะมันได้อย่างนี้ไม่ใช่ว่าความดีอย่างเนี้ยที่เป็นพระอริยะมันจะปรากฏกับคนได้ง่ายๆมันไม่ง่ายอย่างที่คนอื่นเขาคิดกันหรอกนะมันไม่พร้อมทานศีลภาวนามันต้องเต็มถ้ามันไม่เต็มอย่าหวังไม่มีทางได้พวกเธอจึงต้องทำกันอยู่เรื่อยๆทำไปเจอสร้างไปเจอเล็กน้อยแล้วก็ใจจดใจจ่อเพราะเธอทำเนี่ยทุกวันมันก็อย่างเงี้ยทุกครั้งที่มานะเงินเหล่านี้ก็ไม่ได้ไปไหนก็อย่าที่คุยฟังยังก็ลงไปตรงนั้นลงไปตรงนั้นลงไปลงไปลงไปจะเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาเกี่ยวไหมเราก็ไปเฮกันไปเดี๋ยวเราก็มีเรื่องเฮเลยมีเยอะแล้วไม่ตายง่ายๆหรอกเนาะชาติสุดท้ายเหนียวอะไม่ตายง่ายทำไมจะรีบตายไว้ก็น่าเสียดายแย่แล้วไม่ได้เกิดมาทำอีกแล้วนี่วะทำครั้งเดียวไม่ได้ทำอีกแล้วนี่นะทำฉ่ำใจไปเลยแล้วเราตายสบายสบายนั่นอย่าไปคิดอยากตายเดี๋ยวนี้กูอยากตายเดี๋ยวนี้ได้ลำพึงลำพันเฉยๆนะจริงๆในอย่างไม่อนุญาตทำไปก่อนเราเองก็ได้ประโยชน์ของเราคนอื่นเขาก็ได้ประโยชน์ในสิ่งที่เราไปทำดังนั้นเราก็ได้ไปมาได้ความเมตตาที่เราให้กับคนเขาคนบ้างเทวดาบ้างเขาก็ได้อานิสงส์กันไปใช่ไหมเราก็ได้ส่งของเราไปงั้นยากที่จะมีความถึงพร้อมอย่างที่หลวงพ่อให้เรามันยากนี่ที่เขาทำกันนะมันจะต้องมีอย่างนี้มันต้องครบทานต้องเต็มต้องเต็มคือมันเต็มหมายว่ามันทำอยู่จนเต็มฐานะประโยชน์มันทำใจมันรู้สึกมันอิ่มใจอิ่มใจเต็มนะทำนู่นทำนี่ทำนั่นทำไปเรื่อยเราศีลแล้วก็ระมัดระวังรักษาของเราในกรรมบท10ของเราไว้ตลอดเพราะถ้าเราไม่รักษากรรมบท10เราไม่มีโอกาสได้มาทำทานกับเขาสิเพราะจิตเราไม่ดีแล้วจิตเราไม่ดีโอกาสก็ถูกตัดแล้วคุณไม่มีสิทธิ์คุณต้องออกไปก่อนคุณต้องพักก่อนคุณต้องหยุดก่อนนี่แย่มั้ยนะนี่เนี่ยมันไม่ได้ว่าเราไม่รักษาศีลเธอต้องรักษาศีลกรรมบท10เธอต้องมีครองใจของเธอไว้ตลอดที่นี่ไม่ใช่ว่าใครเข้ามาก็ได้เข้ามายังยากเลยเข้ามาแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะรักษาความเป็นตัวของเขาได้อย่างสบายโดยไม่ระวัง
ม่ได้คุณต้องระวังคุณต้องรักษากรรมบท10ของคุณให้ดีศีล5อย่างน้อยนะคุณต้องมีอย่างนั้นมีใจเต็มไปด้วยความปรารถนาที่จะกระทำความดีของเธอตลอดเวลาใช่ไหมล่ะอย่างเงี้ยคือถ้ามันไม่ถึงพร้อมประโยชน์ที่นี่ก็ไม่สามารถให้กับคนนั้นได้เพราะที่นี่ต้องการให้ทั้งคุณเต็มในด้านทั้งทานเต็มด้านทั้งศีลเต็มทั้งด้านทั้งการมีสติปัญญารู้จักคิดพิจารณาในธรรมเพื่อทำให้ตัวเองอ่ะพอมีที่พึ่งของตัวไงจะไปเจออะไรจะทุกข์อะไรแล้วก็ยังมีปัญญาคิดได้นึกได้ว่าควรคิดอะไรควรจะปฏิบัติยังไงใช่ไหมล่ะอันนี้มันเป็นผลจากการภาวนาภาวนาไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องภาวนาเข้าออกพุทโธอย่างเดียวหรือว่าจะเรียนภาวนาในกรรมฐานอย่างนั้นอย่างเดียวนะภาวนาคือการฟังก็ภาวนาอย่างเช่นทางฟังเทศก็อยู่ในเรื่องของการภาวนาฟังอย่างนี้อย่างนี้ก็ได้ภาวนาฟังในธรรมอย่างนี้เป็นต้นนั้นเราต้องสามอย่างมันต้องทำให้เต็มพร่องไม่ได้ใครพร่องก็ไม่ได้อยู่ที่นี่ก็ออกไปก่อนออกไปตั้งหลักก่อนเพราะเมื่อไหร่ค่อยว่ากันเดินต่อถ้าไม่พร้อมก็กลับไปตั้งหลักก่อนเดี๋ยวว่ากันใหม่ที่นี่เป็นอย่างนี้นะที่นี่ไม่เหมือนที่อื่นเพราะว่าเหตุผลก็คือว่ามันเป็นที่เพราะพระอริยะไม่ได้เพราะคนชั่วและสถานที่สร้างคนที่อยู่ช่วยดูแลก็ไม่ได้อยู่เพื่อการจะมันเหนื่อยให้มันแบบเปล่าประโยชน์มันไม่ใช่เป็นของสบายถูกไหมล่ะการดูแลสถานที่มันเกินกำลังเรามันไม่ได้มีมากนะเพราะว่าที่มันไม่สามารถที่จะรองรับให้ใครมาอยู่อย่างอิเล็กเคขะได้นั่นจะเป็นคนที่มีกำลังใจที่ฝักใฝ่ในเรื่องการสำรวมในใจของตนดีมีใจเป็นไปเพื่อการที่จะละทิ้งในทางโลกจริงๆนะแล้วก็มุ่งเอาการปฏิบัติเต็มๆลงไปมันถึงจะอยู่ดูแลกันได้มันหายากทุกคนต่างมีภาระมีไอ้นู่นไอ้นี่กันเขาก็มาได้ก็มาประเดี๋ยวกลับประเดี๋ยวเขาก็กลับจะอยู่ประจำก็มีไม่กี่คนโยมเชื่อว่า2คนนั่นก็ไม่กี่คนหมาเยอะกว่าอีกที่นี่หมาเยอะกว่าคนอีกแล้วดังเธอต้องคิดที่การงานมันน้อยเหรอไม่น้อยมันทุกเรื่องทำความสะอาดกันแทบทุกตารางนิ้วมันไม่ใช่อะไรนี่ก็ต้องทำนู่นก็ทำนู่นก็ทำนู่นก็ทำกำลังหมดรอบเนี่ยก็ทำหมดอ่ะไหนของโยมเขาก็ต้องไปทำของเขาอีกนี่ก็ต้องกลับมาทำอีกฝังกันนู่นก็ทำอีกเยอะนะมันก็เยอะนี่คนก็ต้องลงทุนลงแรงทำกันอย่างเนี้ยแล้วถ้าเพราะคนชั่วมีประโยชน์ไหมล่ะมีประโยชน์ไม่เหนื่อยแบบให้คนประเภทนี้มาอาศัยหรอกเปล่าประโยชน์โดยรวมที่เราคุยกันบ่อยๆส่วนใหญ่เราก็คุยกันอย่างนี้ว่าเรามาที่นี่กันก็มุ่งกันอย่างนี้เพราะผลของการที่เธอระวัง1มีโอกาสทำทานมีโอกาสระวังใจของเธอมาให้ชั่วอีกอย่างก็ได้ความรู้ติดตัวไปในการได้เข้าอกเข้าใจในเรื่องการพิจารณาปฏิบัติของเธอไปนะอย่างนี้มันได้ทั้ง3อย่างนั้น3อย่างเธอทำมันก็ต้องคอยระวังไม่ระวังไม่ได้เธอออกจากนี่เธอไม่ระวังไม่เป็นไรแต่เธอเข้ามาต้องระวังถ้ากับว่าเธอเข้ามาปุ๊บเธอก็ต้องรักษาศีลถ้าออกไปแล้วเธอไม่รักษาศีลก็ได้ไม่เป็นไรแต่เข้าเขตปุ๊บเธอต้องรักษาแล้วศีล5กองบท10เธอต้องมีเธอคิดว่าไม่มีใครรู้ว่าเธอทำไม่ดีไม่ได้เพราะว่าที่เนี่ยตายิ่งกว่าตาสับปะรดอีกเธอคิดอะไรเขารู้หมดแหละทั้งคนทั้งผีก็ดูเขาก็เห็นกันอยู่เขาก็รู้ว่าอะไรทำมันแหลมมากเกินไปมาว่าสะสมจนหนาแน่นเกินไปคุณก็ต้องเตรียมตัวแล้วขยับขยายจะมาร้องห่มร้องไห้ที่อกที่ใจไม่ได้นะ
ไอ้เรื่องนั้นขี้โมโป่งนี่ช่วยอะไรไม่ได้นะ มันต้องว่าไปตามเนื้อของมันนะเนื้อผ้ามันเป็นอย่างเนี้ยสถานที่มันเป็นอย่างนี้เขามีไว้เพื่ออย่างนี้มันไม่เหมือนเป็นกฎมันก็เป็นกฎถูกไหมล่ะมันก็เป็นกฎของมันในตัวแต่คนเอาดีมันแทบจะไม่ต้องอะไรเลยเพราะว่ามันง่ายไปแล้วง่ายแล้วไม่อะไรเพราะว่าเราไม่ได้ทำทานกันแบบโอ้โหต้องรวยกูถึงจะมาที่นี่นะกูจนมาไม่ได้ที่นี่ไม่สนใจใครจะรวยใครจะไม่รวยหรอกนะเอากำลังใจดีอย่างเดียวจะมาเหอะไม่แก้ผ้ามาอย่างเดียวพอแล้วนี่มีอะไรกินกันที่นี่ก็เลี้ยงกันกินอยู่นะใช่ไหมล่ะต้องไม่สนใจเรื่องกันเรามีอะไรไม่มีอะไรเรื่องนี้ตัดไปเราได้3อย่างทานศีลภาวนาแล้วมันก็เพิ่มขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันโอกาสที่เธอจะหลุดพ้นจากความทุกข์เธอก็ต้องมีสูงกว่าคนอื่นๆเขาจริงไหมล่ะเอาว่าไปตามธรรมดาเป็นอย่างนั้นไม่ใช่ว่าที่นี่ไปดีกว่าที่ไหนๆนะไม่ใช่นะกฎนี้มันเป็นกฎที่พระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้แล้วแต่เราจะทำความดีนะเธอต้องเต็มในเรื่องของบารมีทานบารมีเธอต้องเต็มศีลบารมีเธอต้องเต็มเนคขมะบารมีเธอต้องเต็มปัญญาบารมีเธอต้องเต็มใช่ไหมล่ะวิริยะอดทนก็ว่ากันไปเพราะเธอต้องเพียรมาด้วยนี่เพียรคิดเพียรหนีคนในบ้านเพียรปฏิเสธคนนู้นเพียรตรงไหนเพียรไปเยอะแยะอดทนอดกั้นมากลับไปแล้วก็ต้องยิ้มบ้างไม่ยิ้มบ้างกูไม่ตอบบ้างก็ว่าไปโกหกบ้างก็ว่าไปมันก็ต้องว่าเป็นด้วยความเมตตาบารมีใช้สติปัญญาบารมีแล้วให้คนกูจะหลบหลีกยังไงตั้งแต่ก่อนจะกลับคิดแล้วเราทำนี้เรื่อยๆมันก็เราเริ่มที่จะไม่ค่อยต้องใช้กำลังใจสูงเหมือนตอนแรกๆรู้สึกมันง่ายขึ้นเขาเห็นเราจนเริ่มจะชินแล้วเขามาปุ๊บมึงไปวัดไม่ต้องบอกก็ได้มึงไปแล้วใช่ไหมมันเริ่มปกติแล้วนี่พองดไปสักอาทิตย์เดียวบ่นพึมพำจะไปไหนเนี่ยอาทิตย์นี้กูจะไปไหนเนี่ย พักท่านให้พักบ้างกลัวจะโทรมไปในวังนั้นเราเอาสักเดือนละ3อาทิตย์ก่อนเว้นพักซะบ้างเธอก็ได้พักบ้างในตึงเกินไปถ้าเราทำอย่างนี้มาตั้งกี่ปีแล้วล่ะ3ปีแล้วนะ54นะ54ตั้งแต่น้ำท่วมมาก็เรื่อยมาเลยก็เป็นปีๆก็นับว่าเธอเก่งมากแล้วล่ะตอนนี้คือว่าปกติแล้วไม่รู้สึกอึดอัดลำบากอกลำบากใจถ้าขาดเมื่อไหร่รู้สึกว่ามันว้าเวมันยังไงมันจะไปไหนวะเนี่ยอาชีพนี้กูจะไปไหนวะเนี่ยหาอาชีพลงไม่ถูกเลยจะไปตรงไหนไม่เป็นไร